มาสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่อยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะต่อหน้าพระพักของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์วันนี้วันพระเราจะสร้างชุมชนคนเศรษฐีร่วมกันค่ะเราเชื่อว่าโสดาบันเป็นอริยะที่สร้างได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยนะคะการเป็นโสดาบันหรืออยู่ในกลุ่มของหมู่หรือสังฆะของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีชีวิตที่สงบเย็นและไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์สองคำนี้กำลังพูดถึงคำว่าเศรษฐีคือผู้ที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์นะคะวันนี้มีคนที่ดูการทำงานของพวกเราที่สะท้อนกลับมาในอินบ็อกซ์ซึ่งก็ทำให้คุณแม่รู้สึกได้เลยว่าสังคมอย่างเงี้ยต้องช่วยกันสร้างค่ะการเป็นอริยะไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยอย่าดูถูกตัวเองวันนี้เป็นวันพระนะคะเช็คศีลของเราว่าเรามีศีลมีธรรมที่จะใช้ชีวิตอย่างคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในโลกใบนี้อย่างเคารพโลกอยู่ในโลกใบนี้อย่างเข้าใจโลกและอยู่กับโลกนี้อย่างเหนือโลกค่ะวันนี้ช่วงเย็นคุณแม่ได้เดินทางกับผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านหลายสาขาอาชีพเลยนะคะที่มาช่วยกันดูว่าเราจะหาน้ำได้จากไหนบ้าง1มาจากฟ้าคือฝน2มาจากดินคือน้ำบาดาลและ3ค่ะมองไปไกลๆค่ะทางด้านนู้นนะคะที่เราเห็นอยู่ก็คือเขื่อนค่ะเขื่อนแก่งกระจานซึ่งวันนี้เนี่ยพระเอกขึ้นมาหน่อยพ่อสมชายเชิญผู้ใหญ่ขึ้นมาด้วยค่ะคุณแม่อยากจะบอกว่าเราก็คุยและวางแผนกันมาตั้งแต่ตอนบ่าย3โมงนะคะว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่หุบเขาโพธิสัตว์และชาวบ้านแถวนี้ค่ะจะสามารถดึงน้ำจากแก่งกระจานจริงไหมคะธรรมะสวัสดีค่ะสวัสดีครับถ้ามีใช่ไหมใกล้ๆตรงนี้คุณแม่ตรงนี้มายืนตรงนี้ทำไมท่านถึงคิดว่าการเอาน้ำจากแก่งกระจานมาที่ตรงนี้จึงไม่ใช่เป็นเรื่องสุดวิสัยก็คือถ้าเราดูจากพื้นที่ก็คือบริเวณนี้สูงกว่าบริเวณลำน้ำเพชรบุรีค่ะแต่การที่จะเอามาได้ก็คือต้องใช้วิธีแบบว่าใช้แบบเครื่องสูบน้ำครับสูบขึ้นมาซึ่งปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีของเครื่องสูบน้ำที่สูบขึ้นมาเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องมีอะไรซับซ้อนมากมายก็ใช้ระบบโซลาร์เซลล์แล้วก็ปั๊มที่มีความสามารถพอสมควรก็จะสามารถที่จะเอาน้ำขึ้นจากระดับต่ำๆถึงขึ้นที่สูงได้ถึง150เมตรวันนี้เราเดินดูแล้วเรามีความมั่นใจไหมคะถ้าเราจะทำให้ตรงนี้มันเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะช่วยให้คนเข้าใจว่าเราไม่ยากจนเราพึ่งพาตัวเองได้เราบริหารดินน้ำลมไฟและหัวใจของเราที่จะออกมารับใช้โลกใบนี้ได้อย่างคนที่มีศาสตร์ของพระราชาที่ช่วยให้เราเป็นหนึ่งใน70ปี70ล้านความดีเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตถวายพระองค์ท่านมีความเป็นไปได้ใช่ไหมลูกก็ว่าเป็นไปได้ครับเป็นไปได้วันนี้พวกเราก็ตั้งใจกันว่าเราจะลองวางแผนกันแล้วนะคะวันนี้เราให้กลุ่มของคนที่เช็คระยะทางก็ประมาณสัก6กิโลค่ะก็วันนี้ท่านผอ.มากับใครต้องมากับเจ้าพ่อมากับเจ้าพ่อเชิญเจ้าพ่อมาเลยค่ะเชิญเจ้าพ่อโซลาร์เซลล์ก่อนนะคะท่านผู้ใหญ่ใจดีขึ้นมาคุณแม่เถอะคือมานพขึ้นมาเถอะค่ะมาบุตรมาเจ้าพ่อพี่ต่ออาจารย์ต่อมาแล้วมาเรามาทำงานกันเป็นทีมนะคะพี่เบิร์ดมาเถอะเรามากันอยู่เท่านี้แหละค่ะอาจารย์ต่อเป็นอีกหนึ่งนะคะที่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ยักษ์ซึ่งก็บอกเลยว่ามีความเชี่ยวชาญและถนัดในเรื่องของศาสตร์พระราชาเดินเล่นกับพวกเราแล้วรู้สึกไงคะเชิญเข้ามาข้างในนี่เลยค่ะจ้ะรู้สึกไงคะก็ผมเองในฐานะที่เป็นคนเพชรบุรีด้วยครับคุณแม่จ้ะก็รู้สึกปิติดีใจปลื้มใจมากครับที่ได้มาดูบ้านของตัวเองแล้วมีการคิดดำริของคุณแม่ที่อยากจะทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับโลกเรียกว่าเป็นประโยชน์กับโลกดีกว่าไม่ใช่แค่คนเพชรบุรีค่ะค่ะเรารู้สึกฟังอาจารย์ต่อแล้วเรารู้สึกอะไรก็ไม่สามารถที่จะทำให้ความสุขมันเกิดขึ้นได้เมื่อมันเกิดการยินดีพอใจที่เราจะมีมิตรภาพนะคะคือยากกับมันยากคุณแม่รู้ว่ามันไม่ง่ายหรอกแต่มันทำได้มันอยู่ที่ว่าเราจะบวกกับใครจนในที่สุดเรารู้สึกว่าการพบกันเนี่ยสมมติถ้าเป็นคนเพชรบุรีแล้วคุณแม่เป็นอคันตุกะแขกที่มาเยือนเนี่ยก็ต้องรู้สึก
รู้สึกอบอุ่นนะถ้าเจ้าของบ้านเวลคัมเรานะคะแล้วเราก็จะทำงานร่วมกันเราอาจจะมีนาขั้นบันไดครับมีหลายอย่างเลยครับคุณแม่หลายอย่างเลยใช่ไหมดูตาคราวนี้หาเจ้าพ่อตัวจริงก่อนนะคะเชิญท่านมานพนี่คุณแม่ถามจริงๆท่านมาวันนี้ท่านหลงมาหรือเปล่าเนี่ยหรือท่านตั้งใจมาก็ตั้งใจมาครับค่ะครับก็ผมขับรถผ่านมาเนี่ยนะครับก็เห็นครั้งแรกเลยเนี่ยคิดว่าเอ๊ะที่นี่เป็นอะไรเขากำลังทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับจ้ามีคำถามก็มีคำถามก็คิดอยู่ว่าน่าจะเป็นลานจอดฮอจริงดูลักษณะโอ้น่าจะเป็นหน้าแตกอ่ะมาปลูกต้นไม้ดูเป็นลานจอดฮอจริงหรือเปล่าจ้าบริเวณที่ทำตรามคำว่าตรามนะใช่ครับค่ะอันนั้นจะเป็นสถูปป่าอันที่เป็นขึ้นไปยืนดูวิวเห็นเขื่อนเลยค่ะในอนาคตนะคะอันนั้นจะสูงค่ะแล้วจากนั้นพอรู้ค่ะค่อยๆทำความเข้าใจขึ้นมาก็สอบถามบ้างอะไรบ้างก็พอทราบว่าทางคุณแม่เนี่ยมาพัฒนาที่ตรงนี้นะครับผมก็มองว่าสิ่งเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้คนบางเพชรเนี่ยนะครับมีเป็นสถานที่ที่สามารถที่จะได้เรียนรู้แล้วก็ได้พบกับความสุขที่แท้จริงนะครับได้อยู่กับธรรมชาตินะครับเพราะว่าพวกเราที่มาอยู่กันทางนี้นะครับส่วนใหญ่ก็มาเพื่อแสวงหาความสุขนะครับจะเป็นความสุขทางด้านเรื่องของธรรมชาติทางด้านเรื่องของอื่นๆนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยมีทั้งอากาศที่ดีสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับจิตใจผู้คนก็ดีเนาะอยู่ที่คนเมืองเพชรเนี่ยก็เป็นคนที่มีจิตใจดีจิตใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะครับสิ่งที่มาเห็นว่าคุณแม่เนี่ยมาพัฒนาตรงนี้นะครับผมก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่มาสร้างความสุขทางจิตทางวิญญาณของเราให้มีความสุขนะครับค่ะสาธุเพราะงั้นเนี่ยก็ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีของคนเพชรบุรีของคนแก่งกระจานนะครับเป็นที่พึ่งทางจิตนะครับทางกายเนี่ยเราก็พึ่งธรรมชาตินะครับกับสิ่งที่มันมีอยู่นะครับผมมองว่าเมืองเก่งกระจานเมืองเพชรเนี่ยเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดนะครับแล้วก็ผมมาอยู่ที่นี่เนี่ยผมมีความภูมิใจมาอยู่หลายปีไหมคะหลายปีแล้วครับมา10กว่าปีแล้วโอเคเป็นคนเมืองเพชรแล้วแหละแต่นี่ผมเป็นคนเมืองเพชรแล้วครับเกษตรกรอยู่ที่เมืองเพชรนะครับนี่เฉพาะตัวจริงนะคะแล้วก็ผมมีความภาคภูมิใจว่าผมมาอยู่ในบ้านที่เป็นพื้นที่ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับผมอยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นความภูมิใจว่าเราได้มีโอกาสเนี่ยมาอยู่ใกล้พระองค์ท่านพระองค์ท่านนะครับแล้วก็ได้สืบสารแนวความคิดของศาสตร์พระราชาศาสตร์พระราชาของพระองค์ท่านนะครับซึ่งแม่ชีมาอยู่ที่นี่เนี่ยมาพัฒนาที่นี่นะครับผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับที่นี่บุญของคนเมืองเพชรเป็นบุญของคุณแม่ค่ะคุณแม่ว่าเราอยู่ที่ไหนที่เราช่วยคนที่นั่นมีความสุขก็เป็นบุญของเราขอบคุณจริงๆนะคะที่เราเป็นหนึ่งใน70ปี70ล้านความดีอนุสาวรีย์มีชีวิตถวายพ่อนะคะเราเชื่อว่าพ่อทำงานหนักเพื่อเรามาใน70ปีในการครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนและเรายังอยู่ในต้องเรียกว่าความร่มเย็นในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10ที่จะสืบสานต่อศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9เพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่เป็นบุญของพวกเราอย่างยิ่งเลยค่ะแล้วก็มีความเป็นไปได้ใช่ไหมคะที่เราจะใช้เทคโนโลยีในการที่จะใช้โซลาร์เซลล์ดึงน้ำจากเขื่อนมาที่นี่ค่ะครับไม่ยากนะคะไม่ยากครับค่ะชุมชนคนเศรษฐีเห็นไหมคะเนี่ยแหละค่ะวันนี้รายการของเราชื่อชุมชนคนเศรษฐีไม่ใช่คนรวยนะคะคนรวยใช้เงินซื้อความสะดวกแต่เศรษฐีเนี่ยจะมีความสุขที่จะให้เราสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างแล้วสุขเมื่อให้ต้องขอบพระคุณมากเลยที่มาเยี่ยมเยียนคือแม่วันนี้ก็บอกว่าแขกมาหาเหมือนเทวดามาโปรดเราจะได้ทำงานร่วมกันนะคะแล้ววันนี้ทุกคนได้มีโอกาสอยู่ต่อหน้าพระพักพระอริยธาราคุณแม่อยากเชิญพวกเราวันนี้เป็นวันพระด้วยได้นอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าและตั้งสัจจะอธิษฐานร่วมกันนะคะเชิญอาจารย์ต่อพี่เบิร์ตทุกคนมาเลยค่ะรวมทั้งคนที่ทำมาคอนทัวร์มาด้วย
พอ.มาค่ะมาทางด้านนี้มาอยู่ทางด้านนี้นะคะตอนนี้เรามีสื่อ2สื่อทำงานซ้อนกันอยู่สื่อหนึ่งเก็บเราจากทางด้านล่างเพื่อที่จะเก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์ของวันสำคัญที่เป็นวันพระที่เราสร้างชุมชนคนโสดาบันหรือชุมชนคนเศรษฐีที่มีจิตที่คิดจะให้คุณแม่จะขอเชิญทุกท่านที่กำลังดูรายการของเราวันนี้ตรวจสอบตัวเองนะคะหนึ่งคุณอยู่ในระดับของโสดาบันได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยแค่หนึ่งมีชีวิตอย่างหายใจให้เป็นไม่ตายทั้งเป็นมีลมหายใจแห่งสติอรักขากายอรักขาใจใช้ชีวิตอย่างคนที่ละราคะโทสะโมหะไม่งงงวยอยู่กับความไม่รู้นะคะถอดถอนสักยทิฏฐิคือความเป็นชั้นเป็นของชั้นได้โลกนี้เมื่อมันไม่มีชั้นมันก็สงบเย็นและเป็นประโยชน์นะคะไม่ลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยในความดีนะคะไม่สงสัยในกฎแห่งกรรมแล้วก็ไม่มีศีลพตปรามาสคือไม่ยึดติดอยู่ในข้อปฏิบัติที่งมงายทำเท่านี้ล่ะค่ะเราเป็นเศรษฐีแล้วค่ะและเป็นเศรษฐีในสมัยพุทธกาลที่เราเรียกว่าอยู่ในหมู่หรือกลุ่มของคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต้องถือว่าเป็นสุปฏิปันโนนะคะงั้นเราเป็นบุคคลที่ควรอัญเชิญและเป็นบุคคลที่ควรรับทักษิณาทานเพราะเราเป็นบุคคลที่ไม่ต้องเรียกว่าไม่หนักแผ่นดินไม่ทำชีวิตอยู่ด้วยความอยากแต่ว่าเสียสละความอยากและมีฉันทะที่จะบริหารกรรมของเราเพื่อที่จะสงบเย็นและเป็นประโยชน์คุณแม่ขอเชิญชวนทุกท่านที่กำลังดูคุณแม่อยู่ได้นอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นกับพวกเรานะคะค่ะเราจะหันไปที่พระพักของพระอริยะทาราร่วมกันนะคะขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาภาคนมการังกะโรมาสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคุณแม่จะนำทุกท่านระลึกถึงพระรัตนตรัยกรุณาว่าตามพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิก่อนที่เราจะตั้งสัจจะอธิษฐานคุณแม่จะขอให้พวกเราได้ขอขมาพระรัตนตรัยเพราะเราอาจจะเคยก้าวร่วงพระรัตนตรัยจะด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามเพื่อให้ใจของเราหมดจดไร้มนทินในการตั้งสัจจะที่จะทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์ขอให้เราตั้งใจขอขมาว่าตามรัตนตเยปะมาเทนะทวารัตเยนกตังสัพพังอปราทังขมะทะเมพันเตจากนี้คุณแม่จะน้อมนำคุณธรรมของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์อาบรสหัวใจของเราให้มีสัตวฮาร์ตคือหัวใจแห่งผู้รับใช้มีปัญญาในการแก้ปัญหาไม่หวั่นกลัวต่อความยากลำบากขอให้เราน้อมใจที่จะระลึกถึงพระคุณของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์กรุณาว่าตามขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์
ผู้ทรงเป็นมหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงขอแสงสว่างแห่งมหากรุณาของพระองค์ให้อภัยอย่างลึกซึ้งขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราขอแสงสว่างแห่งปัญญาและกรุณาของพระองค์ทำให้เราทำของยากได้ง่ายเป็นดังปาฏิหาริย์คุณแม่จะนำทุกท่านเอ่ยพระนามพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์7ครั้งเพื่อพวกเราที่เกิดใน7วันและทักษิณารอบพระพักของพระองค์นะคะให้ทุกคนตั้งใจตั้งสัจจะของตัวเองเลยว่าเราจะทำสิ่งที่เราปรารถนาจะให้สำเร็จสักเรื่องหนึ่งที่เราคิดว่าเป็นเรื่องที่ยากแต่เรื่องนั้นด้วยคุณธรรมของพระองค์ที่อาบรดใจเราสิ่งนั้นจะง่ายเป็นปาฏิหาริย์ของเรานะคะโอมตะเรตุตะเรตุเรโสหา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 เชิญทุกท่านตั้งสัจจะอธิษฐานค่ะคุณแม่ขอตั้งสัจจะอธิษฐานที่จะมีพลังแห่งการให้อย่างมีปัญญาให้อย่างสงบเย็นและไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์เรื่องไหนที่ว่ายากจะมุ่งมั่นด้วยปัญญาในการแก้ปัญหาและสามารถมีพลังแห่งการให้ที่ไหนที่มีความอดอยากหิวโหยขอให้เรามีพลังแห่งปัญญาในการให้อย่างฉุดช่วยให้คนได้มีปัญญาช่วยเหลือตัวเองที่ใดที่มีการทะเลาะเบาะแว้งขอให้เรามีหัวใจในการฟังอย่างลึกซึ้งมีวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนร้ายกายดีที่ใดที่มีความยากลำบากขอให้เรามีความอดทนอดกลั้นและเพราะความตั้งสัจจะอธิษฐานในครั้งนี้ขอให้เราได้มีชีวิตที่จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานและใช้ชีวิตอย่างคนที่มีดวงตาเห็นธรรมในปัจจุบันธรรมของเราอย่างสงบเย็นเป็นประโยชน์ยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญคุณแม่ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมอธิษฐานจิตกับคุณแม่ในวันพระนี้ซึ่งถือว่าไม่บังเอิญนะคะทุกท่านที่อยู่ที่ตรงนี้มาด้วยความสมัครใจแล้วก็เป็นกาละที่มาอย่างที่มีนัดหมายว่าเราปรารถนาที่จะให้ป่าแห่งนี้เนี่ยเป็นมรดกของโลกไม่ว่าใครจะมีที่ทางอยู่ที่ตรงไหนมาช่วยกันปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจของโพธิสัตว์หรือปู่หัวใจของผู้รับใช้ให้เราเนี่ยเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตและสามารถใช้ชีวิตของเราอย่างคนที่ไม่ขโมยธรรมชาติและยังช่วยเหลืออย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณนะคะยกใจของเราให้อยู่กับโลกอย่างเหนือโลกเช่นนี้เราจะเป็นคนที่พ้นโรคได้ค่ะสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากนะคะอนุโมทนาค่ะ